เป็นความสุขของคนทุกคนทำให้ตัวเองนี่เวลานี้กำลังเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกในการทั่วไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำงานศาสนาชาวพุทธเป็นใครพุทธบริษัทพุทธิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นผู้ทำงานศาสนาแล้วยังเคริ้มยังเพิ่มบทเพิ่มใจทำเข้าสู่ระดับกลางเรื่องทั้งฝ่ายจริงแบบนี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองคือตลอดเวลาถูกการหาความสงบเพิ่มขึ้นได้ที่นักปฏิบัติของเราที่มาเรียนถึงต้นตายไปการเป็นเพื่อนมั่นใจที่อบอุ่นกันเองก็ค่อยมีความมีวิหลายที่ใจนี้เลยไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดเพื่อมีหมายทำอะไรพอแล้ววันหนึ่งเป็นขึ้นมาก็ตื่นก็ตื่นเมื่อตื่นแจ้งเลยนะวันหนึ่งมันเหมือนเป็นแจ้งเป็นมาจังกับตั้งกันนะไม่ฆ่าก็ตื่นหาอะไรเป็นเรื่องการเครื่องเรื่องต่างมีเรื่องโรคเป็นสารก็เป็นมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก็มีหน้าเป็นความอินทรีย์เป็นทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อเวลาจบเรื่องความรักแต่แล้วมันก็ไม่มีความอินทรีย์ยิ่งติดยิ่งพันยิ่งขึ้นI'm going to go back.
ไปตรงนี้นะเจ้าค่ะเกิดเหตุรถชนด้วยที่หางคันเนี่ย
าครั้งแรกนะครับในการไปบาทที่เบอร์ไหนทำนะครับก็สำหรับในเรื่องของการไปบาทนะครับที่ส่วนไหนทำก็เราอยู่ในสายของวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นนะครับหลวงตาพระมหาบัวดังนั้นการปฏิบัติเราก็จะยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหลักนะครับก็ในการใส่บาตรนะครับก็ขอเรียนสำหรับท่านที่ยังอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่นะครับก็คือให้ถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าในขณะที่ใส่บาตรแล้วก็ไม่ใส่เงินหรือไม่ใส่ปัจจัยลงไปในบาตรนะครับและอีกอันสำหรับที่ส่วนแต่งทำนะครับในการใส่ข้าวสวยเราจะใช้วิธีนำข้าวสวยหรือข้าวสุกใส่ถุงพลาสติกออกเสร็จแล้วเรามัดสติ๊กให้แน่นนะครับถึงจะใส่ลงไปในบาตรเราจะไม่ตักข้าวสวยลงไปในบาตรโดยตรงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคนถ่ายข้าวจะได้ไม่ไปเลอะกับอาหารอื่นๆนะครับก็สำหรับวิธีปฏิบัติของที่ผมแนะนำเราจะทำลักษณะนี้นะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ได้รับทราบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่11สิงหาคมนะครับก็ตรงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทางคนแต่งทำแล้วก็ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนะครับก็คืองานที่จะเป็นงานครอบครองธรรมเข้าขังหลวงในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดผ้าป่าลงทำไปเมื่อเดือนที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าท่านไหนประสงค์นะครับประสงค์ที่จะร่วมทำบุญในผ้าป่าของเราก็สามารถร่วมทำบุญได้แต่เรามีตู้สำหรับที่จะรับร่วมทำบุญไว้นะครับอยู่ตรงบริเวณกับรูปเหมือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เงินจำนวนนี้ก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะไปซื้อทองคำถวายมอบให้กับแม่ชาติในปีต่อไปนะครับวันจริงแล้วข้าวปากทองคำได้จัดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เรามอบทองคำเข้าหลังหลวงโดยผู้ว่าแม่ชาติท่านจะมาเป็นผู้รับมอบทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ร่วมงานก็จะที่จริงประมาณเที่ยงครึ่งตัวแม่ค้าจะมาเที่ยงครึ่งแต่ว่าก็มันจะมีการเตรียมสถานที่ก่อนก็หลังจากที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจัดการทันเสร็จก็จะมีการเตรียมสถานที่แล้วก็สำหรับท่านที่จะเข้าร่วมงานก็น่าจะมาประมาณสัก11 โมงเพื่อเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยก่อนที่จะร่วมพิธีในช่วงหลังจากครูบาอาจารย์ทำจังหันเสร็จก็จะมีการเสวนาเกี่ยวกับผ้าป่าของครับนะครับว่าจะเป็นลักษณะที่มาที่ไปของโครงการผ้าป่าของครับที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำนะครับก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาเสวนาให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนความเป็นมาว่าโครงการนี้เริ่มมาอย่างไรนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งก็ตอนนี้ประมาณ 7:17 ก็เหลืออีกสัก10 กว่านาทีนะครับก็ตอนนี้ท่านไหนที่จะเตรียมอาหารก็ให้เตรียมอาหารไปก่อนนะครับแล้วก็สักครู่เมื่อไม่เวลาเดี๋ยวจะประกาศคิวว่าให้แถวรอเพื่อที่จะรอไปฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญท่านอีกครั้งคุณแม่คุณแม่เอาสวยมากแล้วพี่เอาไปภาพแล้วเดี๋ยวขอเก็บภาพที่ป้านถ่ายเก็บไว้หมดแล้วไม่เป็นไรที่ป้านเก็บหมดแล้วเดี๋ยวป้านส่งให้ที่สำคัญคือฝากพี่เล็กอ่ะรีบส่งมาให้พี่ได้เก็บภาพไว้นิดนึงแล้วก็หนูรายงานน้องคนนี้ก็ได้ไม่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 ได้
อกาสครูอาจารย์ไอ้น้องๆทหารอากาศเขาอยู่สองประตูอยู่แล้วท่านนายได้ให้ถอนกำลังมานี่เลยอยู่ฝั่งท่านนายเด้ออยู่ฝั่งท่านนายคนไม่มาเยอะแล้วมาเนี่ยมารับบาตรครูอาจารย์ให้อยู่ซ้ายหนึ่งนายขวาหนึ่งนายนอกนั้นมาคอยรับบาตรครูอาจารย์มาหน้าพลานมาอยู่ใกล้ผู้กองนะเดี๋ยวคอยรับบาตรครูอาจารย์อยู่ซ้ายขวาอย่างท่านนายก็ได้ให้มาที่นี่เลยมาคอยรับบาตรครูอาจารย์อยู่หน้าพลานนะน้องๆทหารกันญาติโยมนะปีนี้ได้ทองคำประมาณ10กิโลปีที่แล้ว8กิโลงานพระราชทานของพระอาจารย์สุนใจสามโนได้2กิโลปัจจัยที่เขามาถวายของพระอาจารย์สุนใจนะ20กว่าล้านโยม20กว่าล้านเขาซื้อรถพยาบาล2คันอยู่กองบินคันนึงแล้วก็ศูนย์อีกคันนึงแล้วก็โรงเรียนบ้านฐานคันนึงเงินท่านยันใจก็มาซื้อทองคำได้2กิโล20ล้านทำประโยชน์หมดไม่ได้เอาเข้าวัดพระบาทเลยก็โอนมาให้คุณชายฝากซื้อทองคำงานศูนย์ท่านยันใจอ่ะงานตอนถวายเลยท่านนะได้2กิโลขออนุญาตโยมทราบปีที่แล้วเราได้ประมาณ8กิโลปีนี้10กิโลนะโยมนะปีนี้10กิโลอยู่ด้าน
ไม่ถึงก็ได้ครึ่งชั่วโมงประมาณ40นาทีอะค่ะตื่นแต่เช้าค่ะกลัวรถจะติดค่ะนี่สำหรับคนถ้าเราถ่ายเล่นกับโทรศัพท์ก็พอแล้วตอนนี้จะถ่ายที่หลังนะครับครูบาอาจารย์เทียบเท่าไหร่เวลาผมไปงานที่ขับรถไปเก็บประกอบวันนี้วายได้ดีเยี่ยมสุดเพราะว่าทองคำเงินยันชุดที่ต่อคุณเรียมก็อยู่ครับThank you.
จะนิพนธ์ที่วัดป่าสาราน้อยอยู่ไม่นานถ้ามาท่านก็นั่งต้นๆดิเอจุดมีจุดหลวงตามหาบัวอันนั้นยูทูบอ๋อในยูทูบเอจุดเอจุดดีจุดยิ่งใหญ่เอจุดเอจุดบีจุดอับพี่อับพี่เอยิ่งใหญ่เอจุดเอจุดบีจุดหลวงตามหาบัวเอจุดเอจุดเอสเอสองครับครับครับเอสสิงคโปร์ครับยิ่งใหญ่เลยเหรอมันก็มีจุดด้วยครับได้แล้วภาษาไทยหลวงตามหาบัวครับเอสจุดเอสบีหรือเอเอเอสบีเอเอสบีติดเลยใช่ไหมครับตามหาบัวธรรมชาติแล้วก็กดดูติดตามอันนี้เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่อันนี้หมายถึง YouTubeทีวีก็มีนะเข้าไปไหนเข้าไปสามารถเข้าไปอันนี้เป็นยูทูบจะถ่ายทอดเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ส่งไม่ใช่จะส่งดวงตาต้องดวงตาThank you.
พอเรียนเชิญผู้ชายนั่งอยู่แถวหน้าๆเลยครับเพื่อที่จะคอยช่วยเรียนรถเห็นนะครับรถส่งออกมาเรียนเชิญถ้าเป็นผู้ชายนั่งอยู่แถวหน้าๆครับคอยช่วยเรียนรถนะครับแล้วก็เรียนเชิญจิตอาสาที่จะคอยรับเรียนอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ออกมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปที่โต๊ะก็เกี่ยวกับเรื่องข้าวเหนียวรอบตรงนั้นด้วยนะครับผมก็เรื่องจิตอาสาที่คอยช่วยโรงเรียนอาหารเป็นครับหรือน้องน้องทหารคอยช่วยต่อแถวน้องทหารช่วยต่อแถวที่จะรับเรียนอาหารไปจากท้ายครูบาอาจารย์ไปจนโต๊ะอาหารThank you.
าราชการรัฐบาลที่สิบก็คือเกินแล้วที่หน้าอีโลนี่มันเกินเป็นต้องการใจยานุภาพเวนัสสัมเพียรเทโรภา
ัวดีจังบัวอดทั้งบัวอดทั้งบัวเอดีเอดีอังเกจยาอิติมีมานมามีห้องกินยามีบกยกยามีร้องโอมุมะมุมะมุมะเองเงินเล่นดองเงินทองเลยมายาเลยขาดยามีบกเพื่อนหาเลยขาดเพื่อนหวังสะพักกำลังยังดีคือเอาเงินทำแก่ยาเลยขาดเพื่อนถุงไอ้เจ้าง้องใส่แล้วท้องในเบาไอ้คนท้องไหนก็เข่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงเราวันนี้ขึ้นเลื่อนอยากจะมีสารนั้นครอบครองตอนนี้นะมันก็ติดเกี่ยวกับโรคไปได้เจ็บแล้วโควิดนั่นแหละจึงมามอบให้มาที่11สิงหาเนี่ยพระป่านั่นแหละจะรวมได้ปีนี้ได้10กิโลทองคำแล้วพอก็ขึ้นไปเกิน 30,000 บาทแล้วตอนแรกก็ไม่เหลือตอนนั้นล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านแปดพยายามไปเรื่อย 99.99 นะตอนนี้ 30,000 กว่าไปแล้วตอนนี้อะไรเลื่อนการเลื่อนหมอกทองเลยเลื่อนมาเดือนที่สามเพราะว่าเกี่ยวกับโรคไปได้เจ็บแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไปมีเวลาอยู่ร่วมด้วยดร.เรืองไกรไหมว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายการอยู่ในตำแหน่งของผู้ว่าการนะท่านได้ต่ออายุ4ปี4ปีท่านได้สมัครต่อก็เลยก็ได้คนใหม่และผู้ว่าการก็เลยคุณพิพงศ์เลยทีนี้ผู้ว่าการก็จะมาเยี่ยมพวกเราด้วยมาอยู่ในการตาที่เก็บรวบคำแล้วภาพของเราได้แข็งแรงดีอันดับโลกอยู่ต้นต้นของอันดับโลกเลยนะในด้านนี้ภาพของคนเราเนี่ยท่านว่าผู้ว่าการ